ยังอยู่กันที่ภาคใต้ครับจากชุมชนประมงไปดูความสำเร็จของกลุ่มนิสสาหกิจชุมชนที่สกัดขมิ้นแดงสยามสุราษฎร์ธานีเป็นน้ำมิ่งฟ้าครับด้วยขมิ้นจากแหล่งปลูกที่มีชื่อเสียงคุณภาพระดับประเทศนะครับเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นเพราะว่าเขาวางแผนจะต้องใช้ขมิ้นสูงถึง60ตันต่อปีครับผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อหวานๆว่าน้ำมิ่งฟ้าครับที่สกัดจากขมิ้นคุณภาพธรรมชาติไม่มีสารเคมีปลอดภัยต่อร่างกายครับโดยมีนักวิชาการมาจุดประกายและให้ความรู้จนนำน้ำขมิ้นมาผ่านกระบวนการควบแน่นด้วยความเย็นแล้วก็ได้น้ำมิ่งฟ้าช่วยปรับสมดุลร่างกายรับระบบขับถ่ายให้สดชื่นแล้วก็ใช้ขมิ้นแดงสยามสุราษฎร์ธานีที่ปลูกในอำเภอพนมซึ่งเป็นแหล่งปลูกขมิ้นชั้นดีครับมีการยอมรับทางงานวิจัยว่ามีสารเคอร์คิวมินอยด์สูงให้สรรพคุณทางยาสูงด้วยโดยนำขมิ้นแดงสยามสุราษฎร์ธานีอายุ15เดือนของกลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทุ่งตาหนอนนำมาหั่นเป็นชิ้นบางๆครับก่อนนำไปใส่หม้อนึ่งจำนวน20กิโลกรัมใส่น้ำเปิดไฟนึ่งประมาณ 6-7 ชั่วโมงครับให้ไอ้น้ำขมิ้นเนี่ยจะผ่านท่อเข้าสู่หม้อน้ำแข็งเพื่อเข้าสู่กระบวนการควบแน่นด้วยความเย็นนะครับก็ได้น้ำขมิ้นจำนวน6ลิตรจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการบรรจุขวดนะครับมีขนาด250มิลลิลิตรแล้วก็500มิลลิลิตรนะครับขายขวดละ100บาทแล้วก็200บาทตามขนาดจากการที่เรากินขมิ้นที่เป็นขมิ้นสดแล้วก็ขมิ้นผงนะแล้วทำไมเราไม่ทำขมิ้นที่มันกินง่ายๆเวลาเราไปขายอะค่ะบางคนก็บอกว่าอ๋อหนูไม่ชอบแคปซูลหนูชงหนูเป็นนิ่วหนูไม่สามารถชงกับขมิ้นผงได้อะไรแบบนี้ค่ะเราเลยคิดค้นว่าจะกินยังไงให้คนที่เป็นนิ่วเป็นอะไรค่ะกินได้ด้วยนะคะดื่มได้ด้วยก็เลยคิดสกัดเป็นการกลั่นขมิ้นเข้มข้นนะคะประมาณเดือนตุลาคมเนี่ยนะจะมีจากญี่ปุ่นนะมาดูแล้วก็จากมาเลเซียก็จะมาดูเขาจะมาดูว่าความที่เป็นขมิ้นเป็นขมิ้นชันของพนมของตาขุนของกีดัตเนี่ยมันยังไงจะมาเริ่มจากกระบวนการนั้นณตอนนี้เนี่ยของคูโบต้าเนี่ยนะครับเดือนตุลาเนี่ยบอสใหญ่ของจากทางญี่ปุ่นนะจะร่วมลงมาดูแปลงของพี่นูเรียงนะซึ่งเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันอยู่นะครับจะลงมาดูนั่นแสดงว่าตอนนี้เนี่ยถึงไม่ตั้งเป้าหมายว่าเป็นฮับแต่มันเป็นฮับโดยชื่อเสียงโดยธรรมชาติการแปรรูปในครั้งนี้ครับยังช่วยให้สมาชิกสามารถเพิ่มพื้นที่การปลูกขมิ้นแดงสยามสุราษฎร์ธานีได้มากขึ้นด้วยครับจนปัจจุบันมีสมาชิกปลูกขมิ้นรวมเนื้อที่100ไร่ครับให้ผลผลิตประมาณ60ตันแต่ในปีหน้าคาดว่าน่าจะไม่พอครับอาจต้องขอซื้อจากพื้นที่ที่อยู่ในตำบลใกล้เคียงกันที่มีสภาพอากาศแล้วก็ดินคุณภาพดีเหมือนกันนะครับเพื่อนำมาแปรรูปเป็นน้ำมิ่งฟ้าและผลิตภัณฑ์อีกหลายอย่างเลยครับใครสนใจอยากลองดื่มน้ำมิ่งฟ้าจากขมิ้นชันคุณภาพดีนี่กันดูครับให้เบอร์ไว้ติดต่อกันได้0936722099ครับ